พร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมหรือยังครับพร้อมครับคุณปู่จากนี้ไปเราจะสร้างประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของไทยอีสานเราจะประกาศจุดยืนเราจะประกาศเจตนารมณ์ของพวกเราชาวมอขอชาวขอนแก่นให้ผู้มีอำนาจได้รู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่คุณอยู่คนเดียวใช่ไหมมันมีพวกเรามันมีฝุ่นนี้อยู่นี่แหละเป็นพันคนรอบหน้ารอบนี้แค่พันรอบหน้าขอ 2,000 ได้ไหมรอบต่อไปขอ 3,000 ได้ไหมเอาละครับต่อไปนี้เป็นการอ่านแถลงการไทยชูป้ายชูเลยทุกคนชู3นิ้วพร้อมกันเอาละครับแถลงการกลุ่มมอขอพร้อมแถลงการกลุ่มมอขอพอกันทีเรื่องความคิดเห็นต่อสถานการณ์ทางสังคมการเมืองและกฎหมายกับกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่นับตั้งแต่วันที่เรามีการรับอาหารประเทศชาติตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการกฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและพวกเราคนลุกต่างทำได้เพียงแสดงออกทางความคิดอันถือเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานผ่านทางโลกออนไลน์มาโดยตลอดจบจนถึงวันที่มีการเลือกตั้งที่เราต่างมุ่งหวังว่าประเทศนี้จะดีขึ้นปัญหาทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขสิทธิเสรีภาพของเราจะได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญภายใต้บอบประชาธิปไตยแต่แล้วทุกอย่างกลับเลวร้ายขึ้นเกิดปัญหามากมายในประเทศเพราะว่ารัฐบาลกับไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถในการบริหารจัดการประกอบกับกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นศูนย์รวมความหวังของประชาชนกว่า6ล้านเสียงทั่วประเทศในวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ยังคงมีข้อกังขาของสังคมและกฎหมายพวกเราจึงอยากจะชี้แจงว่าพอแล้วพอกันทีกับรัฐบาลเองสวยพอกันทีกับรัฐธรรมนูญเผด็จที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนพอกันทีกับตุลาการพิวัตรตื่นเถิดพวกเราคนรุ่นใหม่นิสิตนักศึกษาประชาชนผู้รักในประชาธิปไตยต้องตื่นขึ้นมาทำให้เสียงของเราดังขึ้นดังกว่าที่มีในโลกออนไลน์ลุกขึ้นมาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยตัวเราเองยึดมั่นเชื่อชูเสรีสิทธิที่เราใฝ่ฝันอขอพอกันที26กุมภาพันธ์2563หมอดินแดงแห่งเอเชียเมืองขอนแก่นขอนแก่นดินแดนเสียงแผ่นดินเราให้เราสดใสกาลพฤกษ์ชูช่อดอกไม้สวยงามมิไรขวัญเมืองสีไทยร่วมใจรักกันเป็นเพื่อนมีเป็นเพลงที่ทุกคนจะเต้นกัน